สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีล้อมา2ล้อแต่จะเปิดวันละล้อละกันนะครับก็มีสีส้มกับสีแดงเป็นล้อมาจเลตนะครับที่เป็นล้อซุ่มของปี2019ดูตัวเลขด้านหลังนะนี่นะครับก็ผมมีมา2อันนะครับก็หาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับบริษัทจิมซิมบ้าทอยเนี่ยเป็นผู้จัดจำหน่ายมีสีส้มกับสีแดงผมก็ลืมแล้วว่าไหนมันเก่ามันแก่กว่ากันนะอะเอาเป็นว่าวันศุกร์นี้เขาเปิดสีส้มก่อนแล้วกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้เปิดสีแดงมาลุ้นกันนะครับว่าในซีรีส์นี้นี่นะพร้อมมาจเลตนะครับ129บาทนะครับเขาใช้อาร์คไนท์แกะเลยหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ห้างสินค้าชั้นนำทั่วไปนะไม่ได้แกะนานแล้วนะเผื่อน้องๆหลายๆท่านอยากชอบลุ้นนะครับช่องเรานี่เป็นช่องลุ้นจริงๆและสเต็ปตามเคยนะครับช่องซีเก้งทอยเป็นช่องที่ไม่ส่องครับชอบใช้คำว่าดวงนะครับถามว่ามันคุ้มค่าไหมมันก็ไม่คุ้มค่าหรอกถ้าเกิดได้คันที่ไม่ดีหรือว่าซ้ำนะแต่เราเป็นคนที่ชอบเรื่องดวงนะครับอ่ะลุ้นกันเขย่ากันคิดว่ารอดไหมคันนี้ลุ้นกันนะครับโอ้แน่นอ่ะอันเนี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บสีเหลืองวินเทจมาแล้วอ้าวผมเพิ่งรู้นะว่าเดี๋ยวนี้เขาใส่ห่อใส่ซองนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าดราม่าเรื่องการถลอกอะไรแบบนี้นะคันนี้มีหรือยังเหมือนจะยังไม่มีนะเหมือนจะยังไม่มีนะครับอ่ะให้ดูด้านข้างก่อนสีก็จะเป็นสีเหลืองนะครับล้อเป็นล้อสีเหลืองทรงวินเทจหน่อยดูด้านใต้ก่อนดีกว่านะนี่นะครับเมงินไทยแลนด์เป็นซีตอง2CV ใช่ไหมไม่ค่อยคุ้นเลยครับเนี่ยเป็นสเกล1:64นะครับเป็นซีตองแนววินเทจนะครับมันทำอะไรได้บ้าง129บาทนี่นะครับเปิดฝากระโปรงหน้าเห็นเครื่องนะเครื่องโอเคเลยนะดีเทลเยี่ยมเลยนะแต่เขาลงมาเป็นสีดำนะครับปิดสนิทดีตรงหลังคาจะเป็นคือถ้ามองมันน่าจะเป็นหลังคาที่แบบถ้าเกิดรถจริงนะมันน่าจะแบบพับได้เพราะเขาตั้งใจทำมาให้มันเป็นสีดำด้านให้เป็นลักษณะเหมือนผ้าใบนะครับในการปิดนะด้านหลังก็จะเป็นโป่งที่แบบคุมล้อเลยปิดล้อไปครึ่งนึงนะครับด้านหน้าก็จะเปิดโล่งไฟเท่มากนะครับชอบเนี่ยชอบดีเทลตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีสีที่มันไม่เต็มหน่อยนะครับตามนี้น่าจะทำได้แค่นี้นะครับล้อก็โอเคนะลื่นไหลพอสมควรนะน่าจะได้นะเอาเข้าไปจอดกับแก๊งนี้นะครับสเกล1:64นะครับลื่นไหลดีนะแต่ทรงมันดูเหลี่ยมๆนิดนึงนะครับก็โอเคนะถือว่าโอเคนะ129บาทนะครับคันนี้ปกติขายเท่าไหร่เอ่ยใครรู้บ้าง139หรือเปล่าถ้าอยู่ในแพ็คนะก็ตัดแพ็คออกน่าจะ139นะนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ได้ลุ้นกันนิดนึงนะก็ถือว่าสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองในวางที่อู่สวยๆกันสักหน่อยนะครับจัดมาวางหน่อยนี่นะครับวางกับฉากเข้ากันนะวางกับอู่ก็ได้นะครับสายเล่นนะครับก็ถือว่าได้ลุ้นนะครับใครที่ชอบลุ้นชอบเสียงดวงเนี่ยก็นี่แหละสนุกไปอีกแบบนะครับไม่ต้องตามเก็บทุกคันหรอกนะครับลุ้นเฉพาะคันที่เราอยากได้จริงๆนะครับนี่ก็สวยไปอีกแบบนะหาได้จาก 7-Eleven นะครับงานของมาจเลตดีอยู่นะครับได้ลุ้นด้วยนะครับสนุกเป็นโชคด้วยนะเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็เป็นรถวินเทจแนวซีต้องรถคลายซีต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปลงฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ